เนื้อปูเน้นๆ3 2 1ซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใจครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเป็นปีใหม่ของจีนใช่มั้ยใช่ทั้งปีใหม่ไทยปีใหม่จีนเลยวันนี้เราเลยแต่งชุดแดงแป๊ดกันมาเลยจะออกไปไหนนะคะยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยก็คือในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับเราไม่ได้พาไปกินอาหารจีนแต่เราจะพาไปกินอาหารไทยอาหารที่บอกเนี่ยมันเป็นสตรีทฟู้ดที่ถ้าพูดอะใครๆก็ต้องรู้จักรู้อยู่แล้วพูดเลยแล้วกันบอกเข้าไปเลยร้านเจ๊ฝ่ายเจ๊ตู่เจ๊ตู่ร้านเจ๊ไฝ่นะครับผมโอ้โหนี่ใครๆต้องรู้จักแน่นอนเป็นร้านอาหารไทยนะครับแต่เป็นร้านอาหารไทยที่ไม่ธรรมดามันเป็นแบบสตรีทฟู้ดระดับมิชลิน1สตาร์นะครับผมเห็นบอกว่าราคาโหดด้วยเราจะไม่กินข้าวเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะฝากท้องให้กับร้านเจ๊ไฝ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยแท็กซี่ครับวันนี้เราจะไม่ขับรถไปเนื่องจากแถวประตูผีเนี่ยมันเห็นเขาว่าที่จอดรถมันจะจอดกันลำบากนะครับผมก็เลยไม่อยากให้อะไรมาเป็นอุปสรรคทั้งสิ้นวันนี้ผมจะกดตังมา 20,000 นะครับผม 20,000 บาทลองดูนะฮะว่าร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลูดเมนูแล้วเอาแบบว่าเมนูท็อปๆเลยดีกว่าวันนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาผมบอกเลยคลิปเนี้ยปัญหาทั้งหมดจะไปอยู่ที่เจ๊ฝ่ายแล้วว่าเขาสามารถทำให้เรากินได้แบบสุดฝีมือจริงหรือเปล่านะครับอยู่วันนี้จะได้รู้กันเลยว่ารสชาติไอ้ราคาที่เขาว่าจานละพันเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคอย่าไปกดตังค์ก่อนนะครับผมยังไม่มีตังค์เลยตอนนี้โบโบเลยผมยอมรับตอนนี้โบเลยนะฮะเราจะกดตังค์นี่นะฮะ 20,000 บาทนะครับตัดตาตัดตา 20,000 บาท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 ครับเดี๋ยวเราจะเอา 20,000 บาทนี่ฮะบุกเจ๊ฝ่ายเลยนะครับไปลองกินเมนูที่เขาเลยคอมเมนต์ทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่ดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนี่ตรงข้ามเรานี่ร้านเจ๊ไฝ่ไอ้ข้างหน้าร้านน่ะไม่มีคนนะฮะแต่มีคิวนะครับวิธีการจองคิวนะครับเขาก็จะมาเขียนที่สมุดข้างหน้านะครับหน้าแรกคือเต็มแล้วชาวต่างชาติก็จะมากินกันเยอะมากนะครับผมตอนนี้เราจองมาแล้วนะคิวที่31นะครับเรามาในเวลาเที่ยงนะฮะเรายังคิวที่31ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ๊ฝ่ายตัวเป็นๆเขาอยู่ข้างหลังผมฮะนี่เราจะดูอยู่ไกลๆนะเพราะเราแบบเราไม่อยากรบกวนเขาเพราะเขากำลังจะเตรียมงานนะฮะเดี๋ยวจะวุ่นเกือบ2ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ที่เรารอรอได้ครับผมรอได้เลยมันโอเคมากเลยแค่เรารู้ว่าเราจะได้กินเนี่ยมันก็รอได้นะครับคือหลายคนน่ะบอกมาว่ามาหลังเที่ยงเนี่ยไม่ทันนะเต็มแล้วนะอะไรเงี้ยพี่แท็กซี่ก็บอกว่าโอ้โหน้องยากมากนะครับตอนเที่ยงมาเนี่ยโอกาสเต็มสูงมากแต่พอเรามาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันได้อยู่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะเอาจริงๆนะมันมีที่นั่งร่มเย็นสบายนะมีฝรั่งให้นั่งดูนะครับผมนะเพื่อนดูใครมาเนี่ยไม่ดูมีหลายประเทศมากเลยที่เขามาทานกันเมื่อกี้อ่ะคุยกับชาวต่างชาติมาคนนึงอยู่ลอนดอนมาคิวที่2แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยกลับบ้านแล้วกลับที่ลอนดอนเลยคือมากินที่นี่แล้วก็บินกลับสุดยอดแปลว่าเจ๊ฝ่ายนี่อินเตอร์จริงๆนะครับผมเต็มแล้วนะครับผมเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังละกันนะฮะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมค่ะอยู่นี่นี่ครับผม31ครับสุชาวดีครับขาผมได้เลยฮะได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วเอาอะไรดีอ่ะมาหลักเลยไข่เจียวปูต้มยำแห้งต้องมาปูผัดผงกะหรี่นี่โจ๊กแห้งสั่งเลยครับผมเป็นต้มยำแห้งทะเลไข่เจียวปูผัดผงกะหรี่โจ๊กแห้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวครัวนะคะนับข้าวเปล่าด้วยไหมคะร
รับครับครับกี่เมนูเมื่อกี้ประมาณ 5-6 แต่มา2คนนะอันนี้ยังไม่รวมข้าวนะว้าวรอครับต่อไปก็รอฮะสั่งเสร็จแล้วเราก็รอรอต่อไปทำได้แล้วครับผมตอน 4:20 นาทีครับสุดยอดครับผมได้เข้ามาแล้วฮะตอนนี้เวลา 4:30 นะครับตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมงกับอีก 30 นาทีเข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็จะเซอร์วิสแล้วอย่างดีเลยนะเห็นเจ๊ไฝ่อ่ะทำอยู่ข้างหลังด้วยความทรมานเวลาเราเข้ามาข้างในอ่ะทรมานกว่าข้างนอกเราจะเห็นคนอื่นนั่งกินกันแบบอยากกินแล้วตอนนี้ก็รอเขามาเสิร์ฟเท่านั้นตอนนี้ครับเมนูมีอะไรบ้างเอ่ยก็เริ่มจากนี่เลยไข่เจียวปูโจ๊กแห้งทะเลปูบัดผงกะหรี่ต้มยำกุ้งก๋วยเตี๋ยวคั่วแล้วก็ต้มยำแห้งต้มยำแห้งแล้วดูข้าวที่เราสั่งมาแค่นี้พอนะครับผมเพราะว่ากับข้าวเราเยอะมากเอาอะไรก่อนไข่เจียวก่อนดีกว่าเพศของงานลองแหวกดิลองแหวกเป็นไงอุ้ยเนื้อปูเน้นๆโอ้โหบ้าบอบ้าบอดูสามสองโอ้ยนมเสาหลักคือปูเลยเต็มปากเต็มคำแน่มากเต็มปากจริงๆพูดดีผมขอซัดโจ๊กก่อนดีกว่าฮะกุ้งดีมันใหญ่กว่าช้อนอ่ะอร่อยลงตัวอันนี้มันจะค่อนข้างแบบว่าเหมือนหอมกระเทียมหอมอะไรสักอย่างอ่ะมันหอมหลายอย่างบอกไม่ถูกไงท่านผู้ชมต่อไปเรามาซดน้ำบ้างดีกว่าโอ้โหมันหอมต้มยำอ่ะถึงคิกถึงผิงเฮ้ยถึงพริกถึงขิงแหมนะเปรี้ยวนำมาก่อนแล้วก็เครื่องเทศต่างๆกลมกล่อมแซงความเปรี้ยวพุ่งกลับมาอีกทีนึงรสชาตินัวมากโอ้ยดราม่าก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลเส้นก๋วยเตี๋ยวก็คือผัดแห้งนะแต่มันก็มีน้ำแบบคุกคิกหอมเหมือนเขาจะผัดไม่ไหม้อ่ะกลิ่นไม่ไหม้ไม่ไหม้หอมๆอ่ะไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้ต้มยำแห้งดีกว่าเออรสชาติเหมือนเรากินต้มยำเลยแต่แค่มันไม่มีน้ำให้เราซดขนาดนั้นนะเครื่องเยอะมากหมึกเป็นหมึกเห็ดเป็นเห็ดเห็นกันเลยเป็นเมนูสุดท้ายปูผัดผงกะหรี่ครับปูเป็นชิ้นๆเลยนะครับผมหวานแล้ววัตถุดิบดีมากทุกเมนูมันทำให้เรารู้ว่ามิชลินสตาร์รสชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าปิดตาผมเนี่ยมาเปิดเนี่ยดูไม่ออกว่าร้านเป็นแบบนี้นะครับผมอร่อยจริงเจ๊ฝ่ายครับรักแล้วล่ะขอโทษครับท่านผู้ชมมันอิ่มมากอ่ะแล้วมันไม่ได้อิ่มข้าวนะมันอิ่มแบบอิ่มกุ้งอิ่มหมึกชิ้นมันเริ่มใหญ่ๆอ่ะคือเราไม่คิดว่าเราจะกินเหลือถ้าเรากินหลายๆคนอ่ะก็ได้คือถ้าประมาณ 5-6 คนอ่ะประมาณเนี้ยได้ใช่แต่ถ้า2คนอ่ะไม่หมดนะใช่เดี๋ยวเราเอาพวกนี้ห่อกลับกินที่ห้องแล้วกันก็เดี๋ยวคิดตังค์ดูว่าทั้งหมดที่เราสั่งมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมนี่ได้กลับบ้านไปด้วยนะครับบอกเลยว่าอยู่ได้น่าจะประมาณ 2-3 มื้อเยอะมากดูใหญ่กว่าหน้าเค้าอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเท่าไหร่วันนี้นะฮะเราเตรียมมา 20,000 บาทเรามาดูนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับผมอึ๊บแพง 5,115 บาทนะครับผมผิดพลาดถ้าผมมา5คนตกคนละพันนิดๆนะครับผมสุดท้าย 20,000 เราก็ได้ใช้แค่ 5,000 เวลานี้ประมาณ6โมงแล้วมาตอนเที่ยงออกจากร้าน6โมงเย็นนะอยากกินอะไรอีกป่ะล่ะพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าเรียบร้อยครับผมอิ่มคุ้มค่าการรอคอยมากๆทั้งวันแล้วนะอันนี้คิวที่90ผิดคาดมากๆนะฮะเราเตรียมตังค์มาทั้งหมด 20,000 บาทเราใช้ไปแค่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะฮะอยากให้เราไปรีวิวร้านไหนมีเมนูอะไรที่แนะนำนะครับผมพิมพ์บอกเรามาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเอ้าแล้วเหรอลาแล้วอะไรไม่อยากไปพอแล้วอิ่มแล้วบ๊ายบายครับผม